คถ้าดูฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นร้านเสริมสวยของฝรั่งนะคะเห็นไหมคะเป็นร้านเสริมสวยร้านทําผมทําเล็บของฝรั่งแล้วเขาก็จะมีพนักงานเขาก็จะมีรูปพนักงานไว้อย่างนี้นะคะใครมาต้องการพนักงานคนไหนก็มองเห็นด้านในเขาก็ปิดแล้วแต่ก็ไม่ปิดไฟนะคะที่นี่เขาจะไม่ปิดไฟกันขายกระเป๋าด้วยสวยด้วยนะคะพาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเป็นร้านก็จะเป็นร้านแว่นตานะคะเห็นรูปแว่นตาไหมคะเนี่ยตอนนี้ลด 50% ด้วยค่ะร้านแว่นตานะเขาปิดกันหมดแล้วฝั่งทางโน้นก็จะเป็นสวิตแบงค์เป็นแบงค์นะคะเมืองเล็กๆก็มีธนาคารแค่นี้ธนาคารมี2ที่ค่ะทางนู้นก็จะเป็นตัดผมร้านตัดของฝรั่งนะคะร้านอาหารของฝรั่งทางนี้ตรงนี้ก็เป็นร้านทําผมเพราะมันร้อนนะคะเกียร์พาเลาะพาเลาะนะคะพาเลาะในเมืองนะคะพาเลาะในเมืองในยามหนึ่งทุ่มฟังตรงนี้ก็จะมีความเป็นอยู่อย่างนี้นะคะเป็นกู๊ดฟอร์มกู๊ดฟอร์มก็เป็นอะไรที่ออกกำลังกายนะคะตึกใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะถ้าเดินไปตรงนี้ก็จะถึงร้านพิกิตนะคะถ้าเราเดินเลาะตรงนี้ก็ถึงร้านเหมือนกันนะคะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นร้านพิซซ่าของฝรั่งนะร้านพิซซ่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายผักผลไม้ของเขาเรียกอะไรไม่ใช่ของฝรั่งนะคะของนี่เป็นทางที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็
็นโรงพยาบาลนะคะ